โอเคตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยตบแล้วตบมือที่ไมค์เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆฮะกับหนังเรื่อง Death is All Around อยากตายอย่าตายมรดาคาเฟ่ครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงครับที่เธอเนี่ยตายด้วยการคอตอตอครับหลังนั้นเนี่ยวิญญาณของเธอเนี่ยก็ได้ไปสู่โลกหลังความตายที่วิญญาณของคนคอตอตอเนี่ยต้องไปรับโทษในคาเฟ่แห่งหนึ่งครับซึ่งคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยจะมีเฮลเปอร์ที่ช่วยวิญญาณให้แบบไปเกิดใหม่มีแบบบอสมีแบบพี่เฟิร์สล็อตแมชชีนสุดเท่และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโลกหลังความตายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างต้องไปติดตามใน Death is All Around อยากตายอย่าตายมรณะคาเฟ่ครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญ2ท่านนะฮะมาแนะนำตัวกันบ้างนะครับผมอาร์ตจากเพจหมาแก่หนังนะครับอาร์มรีวิวเหลือๆครับครับก็เดี๋ยวถามทุกคนกันก่อนว่าชอบอะไรกันบ้างจากหนังเรื่องนี้อ่ะพี่อาร์มก่อนแล้วกันอย่างแรกที่ชอบเลยชอบพี่เฟิร์สล็อตแมชชีนพี่เฟิร์สล็อตแมชชีนคือโดดเด่นมากเลยของเรื่องนี้และที่ชอบอีกอย่างนึงเลยคือป๊อปคอร์นคือป๊อปคอร์นช่วง20นาทีแรกคือเข้มข้นมากแต่หลังจากนั้นไม่เข้มข้นเพราะมันหมดละประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับมาอยากครับคิดยังไงบ้างส่วนตัวผมชอบงานโปรดักชันนะผมรู้สึกว่างานโปรดักชันแบบเฮ้ยมันมีความไซไฟมีความแบบไฮเทคดีเอาเป็นว่า20นาทีแรกอะเรารู้สึกแบบฮุกไปเลยอะฮุกอินเลยอะแต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมน่าจะยาวสุดนะอ่ะเอาสคริปต์มาดูหน่อยนะครับก็อย่างแรกที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของเวอร์เซนต์อัพครับไอ้เหี้ยคิดใหม่อย่าตัดนะอย่าตัดคิดใหม่มึงคิดใหม่ก็อย่างที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของเวอร์เซนต์อัพครับหนังได้มีการสร้างโลกของตัวเองที่ค่อนข้างน่าสนใจแบบมนุษย์กับวิญญาณอยู่ด้วยกันทำงานในคาเฟ่เพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องไปดูเองนะฮะเดี๋ยวพูดเยอะสปอยครับแต่เป็นว่าเวอร์เซนต์อัพของหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ว่าทดไว้นะครับทดไว้นะฮะแล้วก็อย่างต่อมาคืองานออกแบบโลกหลังความตายเนี่ยถือว่าไอ้เหี้ยเกินคาดมากๆครับเป็นหนังเรื่องที่แม่งโคตรเกินคาดโดยเฉพาะเรื่องของงานดีไซน์แบบโลกหลังความตายเนี่ยแม่งแบบไอ้เหี้ยกูนึกว่าแบบเมดันเนอร์ของ499อะไรเงี้ยคือแม่งแบบโอ้ต้องมาดูเองครับดีไซน์โลกหลังความตายคือน่าสนใจดีแล้วกันน่าสนใจดีแล้วกันครับแล้วก็งานสร้างค่อนข้างดีโปรดักชั่นการจัดแสงมุมกล้องการถ่ายภาพ CGI เนี่ยดีแบบดีกว่าหนังบางเรื่องที่แม่งชู CG ในปีนี้อีกนะครับแล้วก็โครงบทเนี่ยอาจจะเดี๋ยวค่อยพูดแต่โครงบทภาพรวมคอนเซปต์ต่างๆของหนังเนี่ยผมว่ามันดีมากๆวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายๆอย่างในหนังที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นเรื่องของโลกหลังความตายเองเรื่องของทำไมต้องมีเฮลเปอร์เรื่องของทำไมตัวละครต้องอยู่ที่คาเฟ่เรื่องของบางสิ่งบางอย่างในหนังที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ผมว่าสามารถหยิบไปต่อยอดได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆในหลายๆช่วงถ้ามันหยิบไปใช้ถูกนะแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของต้นเรื่ององค์หนึ่งถือว่าหนังเนี่ยทำให้เราอยากดูได้ครับแบบเปิดมาเฮ้ยน่าสนใจเลยนะครับมีซีนที่ผมว่าสร้างสรรค์มากๆด้วยแล้วก็มีหลายๆซีนที่เฮ้ยเชี่ยมึงคิดได้ไงวะประมาณนี้อยู่ในช่วงองค์หนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอยากให้พูดนะครับแล้วก็พี่เฟิร์สล็อตแมชชีนเช่นกันครับเป็นคนที่บอกเลยว่าโคตร MVP เขาแม่งโคตรเท่แล้วก็ฮามากๆอันนี้ไม่ได้ด่าว่าแบบฮาเพราะมันแย่นะแต่มันฮาเพราะแบบแม่งตั้งใจฮาแล้วแม่งฮามากๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าออกไปเป็นสตรีมมิ่งไม่เป็นมีมแน่นอนครับแล้วคือแบบเหมือนมีการล้อวงซอสแมชชีนในค่อนข้างโอเคอะเข้าจังหวะล้อมากๆคือถ้าใครเป็นแฟนซอสแมชชีนเนี่ยดูแล้วคุณน่าจะชอบครับกับการล้อของมันนะแล้วก็อย่างท้ายที่ชอบครับคือหนังเนี่ยตลกดีครับโคตรตลกแบบผมขำทุก5นาทีอะตลกทั้งแบบที่ตั้งใจตลกแล้วก็ไม่ตั้งใจอะนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะครับอ่ะมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างให้พี่อาร์มก่อนอย่างแรกเลยจังหวะคลิ้นมันเยอะมากคือจังหวะที่มันไม่ควรจะตลกอะแม่งเสือกตลกเว้ยแล้วคือบางทีเราก็อายเขาไงที่เขาจริงจังกันอยู่แล้วเราขำอะเราต้องกั้นขำเราต้องกั้นขำอะแล้วด้วยความที่บทพูดอะมันเป็นละครมากเกินไปมันเลยแบบเราและนายอะจากวันนี้จะมีเราและนายมันเลยแบบมันไม่ได้อะแล้วก็เรื่องคอสตูมแล้วกันคือคอสตูมอะเหมือนมันมีดีแค่พี่เฟิร์สสำหรับแมชชีนจริงๆซึ่งคนอื่นอะโอเคชุดสูทอะไรเงี้ยมันดูดีอยู่แล้วแต่ว่านอกจากชุดสูทแล้วมันดูแบบธรรมดาคลีเช่เฉยๆมากเลยมันดูไม่เข้ากับไม่ดูใช่แล้วก็จริงๆเวอร์ดีไซน์ดีแล้วแต่ว่าเหมือนพ่วงกับขอโทษพี่พศแต่ว่าพี่พศเอาไม่อยู่ไม่พี่พศไปได้กำกับพี่พศไม่ได้กำกับหรอใช่พศไม่ได้กำกับพี่พศเป็นไอ้นี่หรอเขาไม่ได้กำกับใช่ไหมใช่เขาไม่ได้กำกับเขาโปรดิวมั้งผมไม่แน่ใจโปรดิวแต่ว่าเขาเอาไม่อยู่ด้วยความที่ว่าพอมีแมทเทอเรียลดีอ่ะอาหารดีต้องมีเชฟที่ดีซึ่งเชฟเรื่องนี้ปรุงอาหารไม่อร่อยเลยเหมือนจะเป็นพุ่งกับหน้าใหม่ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วครับพัฒนาต่อไปแล้วกันรอติดตามครับพี่อาร์ตสำหรับผมยอมรับว่ามันเบื่อหลายช่วงนะเอาเป็นว่าเมื่อวานเราเพิ่งดูKill of the Flower Moon มาใช่ป่ะใช้คำว่าเราอย่าใช้คำว่าเราที่นี่ อ๋อขอโทษด้วยเอาเป็นว่าผมเพิ่งดู Kill of the Flower Moon มาเมื่อวาน3ชั่วโมงครึ่งเออ3ชั่วโมงครึ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเมื่อวานแม่งยังแบบเร็วกว่านี้จะใช้คำนี้ได้ไหมแล้วข้อเสียอีกอย่างอะไรใหญ่ๆเลยคือแบบมันเล่าแล้วเหมือนกับมันใช้ไม่คุ้มอ่ะมันใช้ไม่คุ้มแล้วก็มันรู้สึกแบบเอ้าจบแล้วเหรอมันใช้แค่นี้เนี่ยนะอะไรวะเออประมาณนี้ครับครับก็มาถึงพาร์ทของผมบ้างครับก็ค่อนข้าง
พอตัวนะอย่างแรกคือการแสดงครับแม่งปิดไฟได้เอาเลยครับการแสดงเนี่ยนอกจากพี่แบบสล็อตแมชชีนแล้วเนี่ยมันแข็งฮะหลายคนหลายช่วงเนี่ยมันมีบางช่วงที่แบบเฮ้ยเล่นดีแต่บางช่วงที่แบบถึงเวลาต้องแสดงอารมณ์อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาบีบมาให้ต้องทำอย่างนั้นเพื่อแบบทำให้มันดูแบบดูง่ายอ่ะมันก็เลยดูแบบตลกประหลาดไปนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าการแสดงหลายคนเนี่ยมันแข็งจนแบบจนคริ้นจนแม่งฮาหลายครั้งที่เราเห็นเขาแบบร้องไห้กูแม่งขำมากครับแล้วก็อย่างต่อมาคือหนังเนี่ยด้วยความที่มันมีสปอนเซอร์ผู้ร่วมสร้างเป็นชิดใหม่ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำมรณะสติคาเฟ่แม่งจะมีการฮาร์ดเซลคาเฟ่แบบบ่อยมากแล้วคือแบบพอมันบ่อยไปอะคุณแม่งฮาขึ้นแบบไอ้เหี้ยขายละไอ้เหี้ยขายละชิดแม่นี่มันหนังพาทัวร์คาเฟ่ชัดๆเลยขายบ่อยมากกว่าไอ้พวกโฆษณาใน YouTube อีกอะมันตาไงเฮ้ยไม่ขอโทษขอโทษเฮ้ยยังไม่ได้เฮ้ยคืออย่างนี้ถามว่ามันก็โอเคอ่ะเพราะหนังมันเซตอัพอยู่ในคาเฟ่แต่บางทีแม่งแบบเหมือนจะอินเสิร์ตทุก5นาทีอะไรเงี้ยบางทีมันก็เยอะเกินไปซึ่งก็เข้าใจแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือหลายจังหวะอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันครินช์คือแม่งแบบบางทีมันล้นบางทีมันน้อยไปแต่แบบภาพรวมแล้วกันแม่งตลกอะครับแม่งออกมาแบบคนฆ่าตัวตายแต่มึงขำกับมันได้คนแม่งกำลังทำอะไรบางอย่างที่แม่งแบบช่วยชีวิตคนแต่มึงขำกับมันได้แม่งแบบมีจังหวะอย่างนี้เยอะคือแบบถ้าใครชอบหนังที่แบบหนังแบบจนฮาคุณแม่งชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนเพราะแม่งแบบสุดๆอ่ะแล้วแม่งคริ้นกระจายชิบหายนะฮะแล้วก็อย่างต่อมาครับหนังเนี่ยมันมีฉากสอนใจด้วยกันที่แบบอยากตายอยากตายไงกูสอนใจเต็มที่เลยแบบโอ้โหไรโคสัตว์เลยแต่ละคนแล้วคือคุณคิดสภาพแบบผู้ชายเทสดีใส่สูทมาสอนใจคุณแบบเป็นไวโอเวอร์อ่ะมันจะมีความแบบกูดูละครคุณธรรมที่แบบเต็มไปด้วยพ่อหนุ่มเทสดีจากไฟเอ็มอ่ะแบบโอ้อยากตายอยากตายนะฮอฟฟู่อ่ะมันมีฟิลนี้อยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งว่ามันยัดไปหน่อยคือบางทีคุณอาจจะแค่สะท้อนให้เห็นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ได้ไม่ต้องใส่บทพูดอะไรมาหรอกคือแบบมนุษย์อ่ะมันมีการเรียนรู้เองได้ครับไม่ต้องแบบเอามาแปะแบบไม่ใช่นิทานสอนเด็กอ่ะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเวอร์ชั่นอัพเนี่ยมันดีผมชอบแต่ว่ามันยังหยิบมาใช้ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่มันผิดจังหวะผิดจุดผิดที่ผิดทางจนมันแปลกประหลาดแล้วก็ผมว่าหนังเนี่ยมันไม่เล่าเวอร์ชั่นอัพให้มันแบบกระจ่างพอที่เราจะเก็ทความเวอร์ชั่นอัพของมันได้จริงๆถ้ายกตัวอย่างหนังที่ผมค่อนข้างชอบกับเวอร์ชั่นอัพประมาณเนี้ยคือเรื่อง RIPD ที่มันเป็นแบบเหมือนสายลับล่าผีอ่ะมันจะพูดถึงเรื่องของระหว่างความตายคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันจะมีคอนเซปต์แล้วก็การเล่าที่มันมีการให้น้ำหนักกับบางอย่างมากกว่านี้ทำให้หลายๆอย่างในหนังอ่ะมันมีความเมคเซนส์มากกว่านี้คืออย่างที่พี่เขาบอกว่าคอสตูมมันตลกถ้าเป็น RIPD อ่ะคอสตูมแม่งก็ประหลาดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่หนังมันเล่าบางจุดไว้ทำให้คอสตูมประหลาดอ่ะแม่งเมคเซนส์แต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่าฮะแล้วก็รู้สึกว่ามึงใส่ชุดอย่างนี้แบบในคาเฟ่กันจริงๆหรอแล้วแบบคนทั่วไปที่แม่งมาเห็นแม่งไม่รู้สึกว่าพวกมึงเป็นคนจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้บ้างหรอมันจะมีฟิลนี้อยู่นะครับสำหรับผมนะแล้วก็อย่างต่อมาคืออย่างที่บอกครับว่าองค์หนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันค่อนข้างจะจืดแล้วก็แบบหนังมันมีอะไรที่อยากเล่าหลายอย่างมากจนเกินไปแล้วก็ยังเวทน้ำหนักให้กับมันไม่มากพออย่างเช่นแบบปูมหลังตัวละครนางเอกอย่างเงี้ยตัวละครนางเอกค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าปูมหลังเนี่ยหนังมันมีการเล่าที่ไม่ได้ impact กับคนดูขนาดนั้นด้วยวิธีการเล่าของมันนะฮะแล้วก็ผมว่าหลายๆประเด็นเนี่ยมันกระจายกันไปแล้วก็มีหลายๆจุดที่มันมีความออกทะเลอยู่บ้างนะครับก็เลยทำให้หลังเนี่ยมันมีความเหนื่อยๆน่าเบื่อดูไลฟ์พอยต์แต่ว่าจริงๆอ่ะหนังมันก็มีเส้นเรื่องให้มันเกาะอยู่นะมันไม่เหมือนหนังบางเรื่องที่แบบไปเรื่อยจนไม่มีเส้นเรื่องครับมันมีเส้นเรื่องอยู่บ้างถือว่าเป็นหนังที่ทำได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่ายังไม่ได้แบบดีมากพอกับวัตถุดิบที่มันต้องการจะเล่ามาครับอย่างต่อมาอย่างสุดท้ายครับคือโมเมนต์จิ้นนะฮะหนังเรื่องนี้มันมีการใส่คู่แบบมีความวายๆอยู่ซึ่งผมว่าส่วนตัวที่ผมดูหนังวายเนี่ยผมว่าน่ารักดีมีความแบบเขินๆอยู่บ้างแต่แบบมันผิดจังหวะผิดที่ผิดเวลาครับทำใหแบบเพิ่งกำลังจะจบคนกำลังฟินฟินซึ้งๆแม่งมาจิ้นๆแบบงงๆแบบโอเคละมันก็อาจจะได้ในการเซอร์วิสแฟนแต่ว่าบางทีคุณควรจะเลือกโมเมนต์ให้มันถูกกว่านี้แล้วก็อาจจะให้ทัมมิ่งกับมันเยอะกว่านี้ให้เราสามารถอินกับความโรแมนติกของเขาได้แต่อันเนี้ยมันคือแบบเหมือนใส่คอนฟลิกต์อันนึงเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วคอนฟลิกต์อันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าอันเนี้ยทำให้สุดท้ายแล้วโมเมนต์จิ้นผมว่ามันค่อนข้างดูยัดไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องอยากตายอย่าตายมรณาคาเฟ่ครับสรุปง่ายๆโดยรวมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังที่แบบแย่เหี้ยแบบต้องเอาตีนเหยียบอ่ะแต่มันคือหนังที่แบบวัตถุดิบมันดีจักรวาลมันค่อนข้างดีอะไรๆมันปูมันได้ค่อนข้างดีองค์หนึ่งดีมากๆแต่ว่ามันยังไม่สามารถพาตัวพล็อตอันเนี้ยไปได้ถึงฝั่งมากพอแล้วก็หลายๆอย่างมันดูฝืนไปหน่อยทำให้ภาพรวมเนี่ยมันออกมาแบบคริ้นคริ้นหลายๆอย่างแม่งดูฮาผิดที่ผิดทางแต่ว่ามันไม่ใช่หนังที่แบบแย่ครับมันเป็นหนังที่ทำได้โอเคเรื่องนึงในปีนี้ผมว่ากลางๆคือพุ่งกับถ้ารับฟังความเห็นนะแล้วก็รับฟีดแบ็กจากหลายๆคนแล้วก็ลองเอาไปพัฒนาต่อเนี่ยอันนี้เป็นพุ่งกับหน้าใหม่นะครับดังนั้นผมว่ามันยังมีการพัฒนาต่อได้อีกไกลเรื่องนี้เนี่ยถือว่าสไตล์ค่อนข้างน่าสนใจจริงๆลืมพูดไปเรื่องสไตล์นะฮะงานภาพเนี่ยมันจะมีการใช้มุมกล้องแบบซูมจับอะไรเงี้ยเหมือนโฆษณาอยู่ผมค่อนข้างชอบนะครับสไตล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะดังนั้นถ้าคุณพัฒนาในผลงานต่อไปผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันดีมากกว่านี้มันมีความตรงกลางอยู่นะระหว่างหนังที่มันมีความแบบไฮคอนเซปต์กับหนังแบบที่มันดูสนุกอะครับเรียกได้ว่าผมไม่ได้เกลียดอะผมเกลียดไม่ลง
หรอกครับเพราะอย่างน้อยมันก็บันเทิงครับก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณแบบอยากตายอย่าตายอ่ะคุณมาดูได้ครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาเนี่ยถ้าคนกลุ่มคนคิดไม่ออกเพราะถ้าเกิดดูแล้วจะคิดมาคิดได้คิดใหม่เออใช่ใช่ถ้าคุณแบบรู้สึกโอ้ยชีวิตกูแบบไม่รู้ไปทางไหนดีอ่ะไม่รู้มีอะไรดูให้คุณมาดูครับถ้าดูจบแล้วเนี่ยคุณจะได้คิดใหม่ครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับแบบนักแสดงในเรื่องอ่ะดูได้ครับพวกเขามีพื้นที่ให้โชว์ของเต็มที่มีโมเมนต์จริงๆให้คุณได้ฟินกันแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับของพี่เฟิร์สซอนแมชชีนเนี่ยมึงห้ามพลาดอ่ะเออแม่งคือหนึ่งในบทที่น่าจดจำมากๆของแกหนังเรื่องเนี้ยนะครับมีพี่คนไหนอยากเสริมไหมฮะกับกลุ่มคนที่อยากให้มาดูสำหรับผมถ้าจะให้แนะนำใครอ่ะผมรู้สึกว่าแฟนคลับพี่เฟิร์สซอนแมชชีนแล้วกันก็พูดมันก็พูดไปแล้วแหละแต่ว่าสำหรับผมบอกว่าถ้าสมมติคุณเข้ามาดูแล้วแบบอยากคาดหวังแบบเฮ้ยเข้าไปดูงานไซไฟคุณเข้าไปดู20นาทีแล้วออกมาก็ได้ไม่เป็นไรเสพงานไซไฟก็ถือว่าดีใช้ได้ครับเพราะจริงๆเป็นการตอกย้ำว่าแฟนคลับพี่เฟิร์สเนี่ยต้องมาดูนะฮะมีอะไรจะเสริมไหมฮะเหมือนกันแฟนคลับพี่เฟิร์สอยู่แล้วเห็นไหมทุกคนยืนยันแฟนคลับพี่เฟิร์สต้องมาดูถ้าคุณเป็นแฟนคลับพี่เฟิร์สคุณไม่มาดูอ่ะคุณเสียหมาแล้วคุณโดนนะคุณโดนไม้เขานะเออคุณโดนแบบอย่างเงี้ยคุณโดนนะหดหูหดหูอ่ะคุณโดนนะอยากรู้ว่าคนหูคนหูคืออะไรอ่ะต้องมาดูนะครับเออต้องมาดูก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างครับสำหรับอยากตายอย่าตาย Death is all around Panorama Cafe อ่ะพี่อามจากรีวิวเหลือให้เท่าไหร่ครับสำหรับพี่นะสำหรับพี่ชอบมากกว่าของแขกแล้วกันก็ตอนของแขกสำหรับพี่คือ4เรื่องนี้พี่ให้ 4.5 แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดให้คะแนนจริงๆต้องคิดใหม่คิดใหม่เต็ม10โอเคครับคิดใหม่เต็ม10จากรีวิวเหลือครับมาที่หมาแกหนังกันบ้างครับหมาแกหนังให้คะแนนเท่าไหร่ครับสำหรับผมเห็นความตั้งใจนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกใจผมอยู่ดีก็ถ้าสมมติให้คะแนนจริงๆผมก็ให้ประมาณโอ้คิดหนักอ่ะคิดใหม่แต่มันก็ต้องคิดใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ให้ประมาณ5เต็ม10แล้วกันผมรู้สึกว่าผมยังเอนจอยอยู่แต่ว่าถ้าสมมติให้คะแนนจริงๆผมจะให้ positive เต็ม10ครับส่วนตัวเนี่ยจริงๆคะแนนผมอ่ะพี่อามขโมยไปตอบแล้วนะครับแต่ว่าให้เป็นตัวเลขแบบอ่ะจริงจังอ่ะผมให้ที่5เต็ม10ครับคือแบบไม่ใช่อย่างที่แบบแย่เลวร้ายอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ดีมากมายคืออยู่ตรงกลางอ่ะมันมีพาร์ทที่ดีที่ผมชอบมากๆกับที่แบบอะไรของคุณอยู่พอสมควรแต่ว่าให้คะแนนแบบจริงๆเนี่ยผมคิดเหมือนพี่อามเลยคือดูจบแล้วเนี่ยผมได้แบบความคิดที่แบบเชี่ยนี่มันคือความคิดที่คนทั่วไปทุกคนอ่ะควรจะคิดได้อ่ะเออแม่งแบบผมดูแล้วผมแบบโหคิดใหม่เต็ม10จากทางเราครับลืมสคริปต์ไม่เพราะเราต้องคิดใหม่ไงเออคิดใหม่ไงเออคิดใหม่ก่อนหลังดูเราต้องคิดใหม่ว่าสุดโอ้ยต้องคิดสคริปต์อะไรเออไม่คิดใหม่ในการที่จะมาดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่แล้วก็จะได้คิดใหม่รอบนึงนะครับผมจะพูดแล้วอ่ะอยากตายอย่าตายเพราะสัปดาห์หน้าที่หยดเขาผมจะพูดอะไรเนี่ยถ้าใครที่ดูแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยหรือจะคิดใหม่เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอยากตายอย่าตายมรณาคาเฟ่ This is all around 19ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับอย่าลืมมาดูกันนะครับอยากตายอย่าตายนะฮะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่จะอยากตายจะอย่าตายจะคิดใหม่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อพี่อาร์ตแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อพี่อาร์มนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะคิดใหม่กับหนังเรื่องนี้ก็ได้นะฮะดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับอ่ะพี่ครับฝากช่องทางครับอ่ะเริ่มจากพี่อาร์มก่อนแล้วกันก็ฝากเพจรีวิวเหลือๆด้วยนะครับผมใน Facebook ครับครับรีวิวเหลือๆนะฮะอย่าลืมไปติดตามกันนะครับอ่ะสำหรับผมก็ฝากเพจรักช่องหมาแกหนังด้วยนะครับเพจผมก็อีเตเอกแกตัวอย่างรีวิวเหมือนเดิมครับครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับเฮ้ยลืมแล้วปิดท้ายปิดท้ายต่อไป I say goodbye เข้าไปปิดอยู่เนี่ยได้ๆๆปิดให้หน่อยอ่า